สนับสนุนโดย Wax One ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์สวัสดีครับโจย์คาร์เครซี่ครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับครั้งที่33ที่ไหน Challenger Hall 123นะครับวันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในนะนะมาตามมาเข้ามาก็จะมีมหากรรมขายรถยนต์นะครับที่เราต้องการมาดูวันนี้นะทางขวามือนี่นะครับเป็นไงบ้างสายเลโทรคันแรกจากัว E-Type 1964งามไหมหน้ายาวคันนี้ก็จะมี2เครื่องนะครับรุ่นนี้6สูบกับ V12 นะครับผลิตมา10กว่าปีรุ่นนี้นะบ้านเราคงหางามๆมียากนะครับรถสะสมครับต่ออีกคันหนึ่งเบนซ์เกาวิงนะครับ 300SL เป็นไงผลิตประมาณ3ปีนะครับตัวถังอลูมิเนียมนะน่าจะท็อปสุดของเบนซ์และในยุคนั้นนะครับประเทศไทยมีน่าจะไม่ถึง10คันนะครับและสภาพนี้คงน้อยคันมากครับและอีกตัวสุดท้ายนะครับ911เจ้าชายกบตัวนี้เป็นตัวฮอร์นกริลนะสังเกตเป็นตัวบอดี้แคบนะครับปีลึกคันนี้ก็ล่าสุดเห็นเปลี่ยนมือคันเกิน10ล้านแล้วนะครับก็อีกอย่างก็คือตามสภาพนะครับว่ามาสภาพไหนแต่ว่าต้องมี10ขึ้นไปนะครับรุ่นนี้กลับมาดูปีลึกอีกคันนะครับ MG นะครับปี37นะเครื่องประมาณ 1,600 ประตูย้อนนะครับประตูจะเปิดย้อนออกมานะครับคันนี้น่าสนใจมากนะครับสำหรับท่านที่ชอบรถสายอังกฤษนะครับคันนี้สวยงามดูอีกคันนะครับคันนี้ล้อเกวียนนะมีแค่ยางแปะอยู่บนล้อไม้นะครับปีลึกมากครับ04อะไรประมาณนั้นนะครับของรถเมกันนะครับซึ่งดูข้างหน้าเป็นแหนบนะครับนะระบบขับเคลื่อนไฟหน้าเป็นตะเกียงดูเข้าไปหาดูยากนะครับพวกนี้คันข้างๆก็ของอเมริกาเหมือนกันแต่ปีนี้ใหม่ขึ้นมาหน่อย1910ครับยางเริ่มเป็นยางแล้วแต่ยังไม่ใช่เรเดียลเหมือนสมัยปัจจุบันนะครับเป็นผ้าใบนะครับเป็นยางผ้าใบครับเรียกแกร็บหรือเปล่าครับวันนี้ไปไหนดีครับมาชมกันนะครับคันนี้เป็นไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าผลิตจาก IMA นะครับเข้าใจว่าเป็นบริษัทจากออสเตรเลียนะครับที่ทำพวกรถดัดแปลงนะครับให้ทางราชการบางทีก็เป็นรถหุ้มก่ออะไรก็มีนะครับอันนี้เขามาทำตุ๊กๆนะครับที่เป็นไฟฟ้านะครับเลยครับเมื่อสักครู่เราชมบรรพบุรุษของปอร์เช่ไปแล้วนะครับปีต้นๆ911นะครับวันนี้เรามาดู718มั่งเป็นบ็อกสเตอร์ตัวใหม่นะครับงามไหมเชิญชมตัวนี้ก็ไม่มีแอร์คูลแล้วนะครับเป็นวอเตอร์คูลหมดแล้วนะครับสมัยนี้ก็เป็นรถแรงนะครับเลยทีเดียวตัวนี้ก็ประมาณ7ล้านนิดๆนะครับเป็นไงไม่ใช่หม้อพักนะเป็นซาวบาร์นะครับของปอร์เช่เขาราคาเท่าไหร่แสนฝ่าแสนสามนะครับแต่เสียงดีมากไปเลาะนะเดี๋ยวแฮปกลับบ้านอ
นุ่มไหมเป็นชาวบาร์ข้างล่างแล้วก็มีหม้อพักนะครับมาประดับอยู่ข้างบนนะทำให้ดูแปลกดีไว้ตั้งโชว์ที่บ้านนะครับใครเหลือก็จัดเลยครับตอนนี้เราอยู่ที่บูธ Mercedes นะครับหรือรถเบนซ์ของเรานั่นเองมาดูคันนี้ครับ AMG C43 นะครับน่าจะติด1ใน5รถที่เร็วที่สุดในการโชว์รถครั้งนี้นะครับเขาบอกว่าขับ4นะคันนี้ไม่ธรรมดาราคาก็รับได้นะครับสำหรับความเร็วขนาดนี้5ล้านนิดๆท้ายเธอช่างชวนหลงไหลยิ่งนะครับดูเส้นสายเอวสวยงามสวยงามสวยด้วยแรงด้วยกลับมาพบกับ TRC นะครับอันนี้เป็นของเซียสนะครับซึ่งในกลุ่ม TRC นะครับหรือว่าเป็นคลับของเขาเนี่ยครับสปอร์ตคลับเนี่ยเขาก็จะมีตัว Honda นะครับ Type R ที่มาลงมีตัวเซียสนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นโฟกคันนี้เครื่อง 2,000 นะครับ330ม้าเกียร์ DSG ครับ6สปีดมาดูที่สปอยเลอร์หลังทรงฮิตเลยนะครับ Swan Neck นะครับปกติมันจะดันข้างล่างนะครับอันนี้เป็นโค้งลงมาจับตัวสปอยเลอร์จากด้านบนนะดูสวยงามนะครับดูหรูดูหรูดูแพงนะครับสนใจไปลองดัดแปลงแต่งกับรถของน้องๆได้นะครับสวยมากครับทรงนี้กำลังมาครับมามอเตอร์โชว์ทั้งทีก็ต้องมาดูเฟอร์หน่อยนะครับคันนี้เป็นตัวแข่งนะครับของคุณวรวุฒินะครับก็เป็น458นะครับอิตาเลียนะสวยงามนะครับข้างในหน้าปงหน้าปัดยังอยู่ครบนะครับคันทาร่านะครับบวกกับคาร์บอนเป็นรถที่น่าสัมผัสมากนะครับดูดีมีตะกรูนนะครับวันนี้ S90 เปิดตัวนะครับนะก็ใหญ่ยาวนะครับดำจะยกระดับประสบการณ์น่าเอามาทำ VIP นะคันนี้นะโหลดซะหน่อยงามมาดูโรลส์รอยกับเขาหน่อยนะโรลส์รอยแบรนช์นะครับชิวๆ34ล้านนะ V12 ประมาณ600ม้านะวิ่งกันสบายๆดูเบรกนะครับตัวนี้ท้ายลาดลงมาค่อนข้างสูงน่าจะนั่งสบายนะครับคนข้างหลังไม่เหมือนตัวก่อนๆนะครับที่อาจจะติดหัวดินหนึ่งครับแล้วก็มาบูธผู้เดียงกิจอีก1บูธนะครับAuston Martin นะครับคันนี้เป็น Rapid S 4ประตูนะครับรู้สึกว่ารถหมดแล้วยอดจองขายกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาคงน่าจะเป็นคันสุดท้ายที่อยู่ในไทยแล้วนะครับคันนี้แต่น่าคาดว่าน่าจะขายไปแล้วด้วยนอกเหนือจากคันนี้เรายังมี Vanquish นะครับพระเอกของ Auston อยู่ข้างๆกันนี่แหละครับนะท็อปสุดของ Auston Martin แล้วคันนี้น่าจะเป็นคันที่เร็วที่สุดในงานแล้วด้วยนะครับคันนี้28ล้านถ้าตังค์ไม่พอนะครับคันซ้ายยังมีนะครับสีขาวเป็นตัว DB9 นะครับสเต็ปลดลงมาหน่อยจาก Vanquish
กหนึ่งตัวนะครับสุดๆของค่ายใบพัดฟ้าขาว BMW นะครับ M4 GTS นะคันนี้เครื่อง 3,000 เทอร์โบนะครับ500แรงม้ารถถนน500ม้าขับกันชิวๆนะครับแอร์เย็นเพียงพอนะเข้าใจว่ามีลิมิเต็ดด้วยนะครับ500คันทั่วโลกถ้าจำไม่ผิดนะครับ15ล้าน14ล้านกว่านะใครมีตังค์นะครับสาวกใบพัดฟ้าขาวจัดด่วนเบรกใหญ่กว่านี้คงไม่ได้แล้วนะครับเต็มแล้วเต็มล้อแล้วสุดจริงๆครับคันนี้สำหรับ BMW นะครับนอกจากรถนะครับมอเตอร์ไซค์เขาก็ทำมานานนะครับใบพัดฟ้าขาวเนี่ยครับคันนี้จำไม่ได้ว่า R80 หรือ90นะครับสูบนอนบ็อกสเตอร์สวยงามสวยงามยิ่งเยอะยิ่งเยอะประสบการณ์นะครับนะเป็นไงคันนี้กว่าจะได้เลอะขนาดนี้ต้องลุยมาระดับหนึ่งอยากได้แต่ขาไม่ถึงกลับมาในโซนของแต่งบ้างนะครับนะก็หลากหลายนะครับมีผ้าคลุมมีไฟมีฟิล์มนะครับปกติแล้วก็มีเครื่องเสียงแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูกันในโซนเครื่องเสียงเนาะว่ามีอะไรนะครับนี่เลยค่ะเดี๋ยวให้น้องพิตตี้โชว์นิดนึงนะคะด้านในนะเก็บกิ๊กนะคะไม่ใช่เก็บกิ๊กนะคะเก็บกิ๊กไม่ได้นะคะมันไม่ใหญ่เกินนะคะกลับมาเครื่องเสียงก็ต้องมาดูนะครับลำโพงนะเป็นไงกี่คู่ไม่รู้ของเข้านำเข้าก็มีตูมๆทั้งนั้นฮัลโหลฮัลโหลอ้าวดูรถใหม่มาตั้งนานนะมาดูรถซิ่งรถแต่งกันบ้างนะครับก็เป็นประจำนะครับมอเตอร์โชว์ข้างนอกก็จะมีกิจกรรมนะครับแต่ที่ลานส่วนข้างในนี่ก็จะเป็นเหมือนตัวท็อปนะของแต่ละคลับก็ส่งเข้ามาจอดข้างในนะครับก็ดูมี M3 มี BM มี Benz CLK นะครับ SLK มากันเติม FD มิราดก็มานะนะดูFD Setbo นะครับคันนี้เดี๋ยวว่างๆเราอาจจะตามไปถ่ายให้ดูนะครับว่าจอดลึกข้างในเป็นยังไงบ้างครับอันนี้ก็ตัวใหม่นะแจ๊ดGK ดูนะครับห้องเครื่องโล่งๆเลยตัวนี้ก็น่าจะมีทีเด็ดอยู่ที่เกียร์6สปีดนะครับทำถ้อยดีขึ้นมาใหม่นะดูสวยงามข้างหน้าก็ไทเทเนียม